คุณครูได้ไปประชุมสัมมนาแล้วพอดีขากลับก็มีรถนักเรียนมอเตอร์ไซค์ขับขึ้นมาเลยเพื่อที่จะตัดหน้าครูครูก็เลยหักหลบเปิลยางข้างหน้าครูแตกรถมันเสียหลักก็เลยพลิกคว่ำเลยคุณหมอแจ้งว่าคุณครูหายปลาทั้งสองข้างหักแล้วก็ซี่โครง7ซี่มือข้างซ้ายครูผิดรูปจนตอนนี้ต้องใส่เหล็กขณะเดียวกันปอดครูซี่โครงที่หักไปทิ่มจนเลือดมันออกอาการเบื้องต้นของเรามันเกิดจากการทำงานเนาะวันนั้นคือเราแค่ช่วยเขาพอการช่วยเขาพอเราน้ำหนักเยอะเนาะเป็นการยกแล้วแบบเวียงอาการที่หลังเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันจำไม่ค่อยได้นะเหตุการณ์ตอนนั้นพอผมสลบเนี่ยตอนนั้นผมก็ขึ้นเสานี่แหละอยู่ในขั้นตอนวัดไฟเนาะผมเห็นว่าเสาตัวนั้นมันลกผมก็เลยตะโกนข้างล่างว่าขอถุงมือผมหลับแต่ผมไปรับสายไฟมือผมไปแตะเสาอยู่มันก็เลยขบวงจรของมันนั่นแหละมีกระโหลกร้าวเส้นเลือดแถวหัวนี่แหละขาดเส้นประสาทตาขาดซี่โครงหัก8ซี่สลบไป5วันไม่รู้อะไรเลยครับเจนแดงมีความรู้สึกว่าเราจะกลับไปแข็งแรงเหมือนเดิมไหมจะขับรถได้ไหมจะกลับไปสอนหนังสือได้ไหมจะดูแลแม่ได้ไหมด้วยความที่ปกติแล้วเราเป็นเงี้ยมาหลายครั้งแล้วครั้งเนี้ยมันค่อนข้างนาน4วันจะเกือบอาทิตย์เนี้ยเราก็เลยแบบกังวลใจมากๆกลัวมากเลยครับเรื่องงานสำหรับเราคือแบบก็คือสำคัญมากกลัวต้องเข้าห้องผ่าตัดเพราะผมกลัวเข้าห้องผ่าตัดแล้วพักนานกังวลเรื่องทางแม่มากกว่าว่าเขามีภาระอะไรอยู่เหมือนปกติภาระผมดูแลมาตลอดวิธีการรักษาของทางโรงพยาบาลก็คือมีเรื่องของกายภาพเข้ามาด้วยเขาเรียกการช็อตเวฟหรืออะไรสักอย่างนะถ้าแบบเรารู้สึกว่าเออมันช่วยได้จริงๆมันไม่เหมือนการกินยาทั่วไปนะครับหมอเขาฉีดยากันเจ็บปวดแผลให้ผมแล้วก็ดีนะมันดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะพอหมอเขาก็พยายามมาให้ผมลุกเดินช่วงที่ว่าหลังจากผมฟื้นตัวหรือว่าฉีดยาทุกชั่วโมงจะมีหมอพยาบาลมาผัดกันฉีดอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยชีวิตผมไม่เคยนอนโรงพยาบาลหรอกก็มีแต่ครั้งนั้นแหละผมมานอนและคือเป็นผู้ชายเกิดอุบัติเหตุตกเสาไฟฟ้าก็คนไข้มีอาการค่อนข้างจะหนักนะได้ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับทำแผลเย็บแผลเพื่อห้ามเลือดแล้วก็มีการส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองก็พบว่ามีการบาดเจ็บรุนแรงนะครับส่วนเอ็กซเรย์หน้าอกเนี่ยก็พบว่ามีกระดูกซี่โครงหักก็มีตกเลือดในช่องปอดนะครับก็อยู่ ICU ประมาณสัก10วันส่วนคนไข้ดีขึ้นก็ย้ายออกมาอยู่ห้องพิเศษคนไข้ก็มีการดีขึ้นจนสามารถออกจากโรงพยาบาลได้นะครับส่วนอีกเคสนึงก็เป็นเคสอาจารย์นะครับเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟ้านะครับเคสนี้ก็อยู่ ICU นะครับช่วงที่ผมไปดูวันแรกก็คือวันศุกร์เนี่ยคนไข้อยู่ ICU ก็อาการค่อนข้างดีขึ้นประเมินแล้วสามารถย้ายออกไปอยู่ห้องพิเศษได้คุณหมอเขาจะแนะนำอาจารย์ค่อยๆทำแบบนี้ค่อยๆทำแบบนี้ใช้น้ำอุ่นประคบนู่นนี่นั่นครูเนี่ยเป็นคนที่ทำตามที่คุณหมอแนะนำก็จึงทำให้การรักษามันง่ายขึ้นบอกตรงๆว่าคุณหมอที่เนี่ยรักษาแล้วก็ให้เก็บความรู้อะไรที่มากมายจริงๆวันที่เราเป็นโรคนะบางทีเราไม่ได้มีความสุขหลังจากที่เรารักษาเนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างดีรอยยิ้มมันกลับมาเวลาเรากลับบ้านไปขอบคุณสำหรับความใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางคนมองข้ามอะครับขอบคุณทุกคนทางคุณหมอและคุณพยาบาลผมก็มั่นใจนะเพราะโรงพยาบาลสินแพ้ละเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนี่อยากขอบคุณเขาอะแล้วขอบคุณที่รักษาเต็มที่บรรดาเพื่อนครูและนักเรียนที่ทราบข่าวจะบอกว่าทำไมครูหายเร็วจังตรงนี้ที่ครูอยากจะขอบคุณโรงพยาบาลสินแพทย์ที่ดูแลครูจนหายป่วยได้รวดเร็วมากประทับใจที่นี่มากในการดูแลคนไข้ทุกคนนะเป้าหมายของเราก็คือพยายามรักษาให้ดีที่สุดเพื่อให้คนไข้มีความปลอดภัยและก็หายจากการเจ็บปวดที่มาโรงพยาบาลซึ่งรอยยิ้มของคนไข้ถือว่าเป็นความสำเร็จในการดูแลรักษานะครับ